คุณเคยสงสัยไหมว่าชุดแต่งงานที่เป็นซิปด้านหลังนะคะสามารถแก้ไขดัดแปลงให้เป็นคอร์เซ็ตให้มันใหญ่ขึ้นได้หรือไม่นะคะแล้วก็ชุดแต่งงานที่มีแขนตรงนี้นะคะเป็นเหมือนเสื้อกล้ามสามารถแก้ไขให้เป็นเกาะอกได้หรือไม่นะคะเรามาชมคลิปนี้กันค่ะคุณจากร้านมัลลิกาไทยเดรสนะคะช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าที่ไม่ได้เป็นแค่เสื้อผ้าและการตัดเย็บและถ้าคุณรู้คุณอาจจะหลงรักเสื้อผ้าของตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วคุณเคยสงสัยไหมว่าชุดแต่งงานที่เป็นซิปรูดไม่ขึ้นนะคะสามารถแก้ไขดัดแปลงขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมหรือทำคอเสร็จด้านหลังได้หรือไม่นะคะแล้วก็ชุดที่เป็นเสื้อคล้ายๆกับเสื้อกล้ามมีตรงนี้นะคะสามารถตัดออกแล้วก็ทำเป็นตัวเกาะอกได้หรือไม่นะคะจริงๆแล้วทำได้นะคะแต่เทคนิคการแก้นะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะพับเก็บแล้วก็เย็บให้เป็นทรงได้นะคะแต่ว่าจะต้องมีเทคนิคในการต้องทำตรงบ่านี้ให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าตัดผิดไปแล้วเนี่ยเสื้อจะไม่เกาะอยู่ที่อกแล้วก็อาจจะหลุดได้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะชุดที่เล็กเกินไปนะคะด้านหลังนี่รูดซิปไม่ขึ้นนะคะเคสนี้เนี่ยมันห่างประมาณ6นิ้วนะคะเราก็เลยจะต้องทำการแก้ไขดัดแปลงทำเป็นคอเซ็ตนะคะเพราะว่าถ้าขยายข้างเนี่ยมันขยายได้แค่ข้างละ2นิ้วนะคะมากสุดแต่ว่าถ้าเป็นบางชุดนี่อาจจะขยายไม่ได้แต่สามารถทำเป็นคอเซ็ตได้นะคะทำเป็นคอเซ็ตได้แต่ว่าการทำคอเซ็ตของร้านคุณวุ้นเนี่ยอาจจะมีเทคนิคที่ต่างจากร้านอื่นนิดนึงคุณวุ้นเนี่ยจะต้องทำไส้ไก่นะคะที่ด้านที่เป็นด้านหลังของคอเซ็ตนะคะที่เป็นห่วงในการใส่ตัวสายสานคอเซ็ตเข้าไปนะคะของคุณวุ้นเนี่ยก็จะทำในไซส์ที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วเย็บยึดให้แน่นนะคะตัวผ้าบางด้านหลังนะคะก็จำเป็นที่จะต้องสร้างแพทเทิร์นนะคะให้พอดีกับชุดนะคะห่วงที่อยู่ด้านหลังของชุดนะคะที่ทำคอเซ็ตนะคะคุณวุ้นเนี่ยจะวางตำแหน่งที่ไม่ห่างกันมากเกินไปฮะวางกันค่อนข้างที่จะชิดนะคะเพราะว่าเวลาที่สายคอเซ็ตแล้วเนี่ยตัวสายคอเซ็ตเนี่ยจะดูแน่นเรียงตัวสวยนะคะภาพของเวลาที่เราร้อยเชือกเข้าไปเนี่ยเชือกมันก็จะเรียงกันสวยด้วยนะคะถ้าห่างเกินไปแล้วเนี่ยพอมันห่างแล้วแบบลายมันไม่ขึ้นนะคะเราก็จะสังเกตลายยากแล้วคือเวลาที่มองมันก็จะต่างกันสายมันจะดูชิดแล้วดูเป็นลายแล้วสวยนะคะแล้วก็ยังมีเทคนิคการสานคอเซ็ตให้แน่นด้วยนะคะเรามาชมคลิปนี้กันค่ะค่ะคุณวุ้นร้านมัลลิกาไทยเดรสนะคะวันนี้มีโจทย์จากลูกค้ามาเป็นการแก้ชุดเจ้าสาวนะคะโอเคตอนแรกเสื้อมันเป็นตรงนี้เนาะมันมีแขนลองใส่แขนดูหน่อยเพราะว่ามันเป็นเสื้อแขนนี้เนาะลูกค้าอยากทำสองอย่างนะคะสองอย่างก็คือตัดทรงนี้เนาะแล้วก็คอเสร็จด้านหลังมาดูกันค่ะวิธีการวาดทรงเดี๋ยวตรงนี้นะคะแนะนำให้ใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตัดทรงจากสายเป็นนะคะเสร็จแล้วก็ด้านหลังนะคะคอเสร็จทำด้านหลังสารมันก็ต้องทำเป็นไส้ไก่ที่ร้านชอบทำเป็นแบบผ้าไส้ไก่มากกว่าหางหนูที่มันเป็นสำเร็จรูปอะมันไม่สวยเดี๋ยวนะคะโอเคมีผ้าให้เลือกทำคอเสร็จด้านหลังอันนี้นะคะทำคอเสร็จด้านหลังวัดและก็ประมาณ10นิ้วแต่พอตัดแล้วข้างล่างข้างหลังเนี้ยมันต้องตัดออกด้วยเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันต้องตัดออกไม่งั้นมันแหลมขึ้นไปไม่ได้ต้องทำสองที่หรือทำงั้นไม่ได้เนาะถ้าเป็นเกาะอกนะมันก็จะต้องเป็นสาดหลังได้ค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการดึงคอเสร็จให้แน่นเนาะให้เพื่อนให้คุณพี่ดูด้วยนะนี่นะคะเวลาที่เราร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันรู้สึกยังไม่แน่นเราต้องดึงทีละคู่ดึงเป็นคู่ดึงอย่างนี้เลยค่ะดึงเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาแน่นขึ้นแล้วมันจะสวยด้วยมันก็จะทอดึงเงี้ยไปเรื่อยๆจับเป็นคู่ๆ
เร็วด้วยแล้วก็แน่นด้วยจริงๆจัดไปค่ะทีละคู่แต่วันจะแน่นก็ตรงนี้ละข้างล่างนี้ไม่จำเป็นต้องแน่นละให้มันอยู่แค่ตรงเอวนี้ก็พอแล้วเก็บสายใช่ชุดแต่งงานเวลาที่ใส่สายเขาจะแบบมัดลงไปข้างล่างเขาไม่ได้มัดแบบมาเก็บหางใช่เขาจะเก็บหางมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกระดูกหางเหมือนโครงกระดูกงูเนี่ยที่ร้านจะทำให้มันแน่นให้มันเส้นมันใหญ่อย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบถ้าเป็นที่อื่นน่ะเส้นมันจะเล็กกว่านี้แล้วมันจะแบบลังน้อยกว่านี้แต่เนี้ยหนูตั้งใจหนูตั้งใจให้ทำเป็นทรงนี้ใช่หนูชอบแบบนี้มากกว่ามันดูเป็นลายๆเนาะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคในการแก้ชุดแต่งงานเปลี่ยนจากซิปด้านหลังเป็นคอเซ็ตนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณรุ่นเนี่ยจะต้องทำการสร้างแพทเทิร์นในผ้าบางด้านหลังเข้ามานะคะแล้วก็ทำตัวห่วงเนี่ยใส่เข้ามาให้แน่นนิดนึงนะคะยึดให้แน่นตัวสายไส้ไก่เนี่ยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วสายสานคอเซ็ตจำเป็นที่จะต้องใช้ผ้าดัตเชสเนื้อดีจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าผ้าที่เนื้อดีเนี่ยมันจะทำให้สายเนี่ยมีความหนาและความคงทนนะคะแล้วก็ดูถ่ายรูปออกมาแล้วดูสวยนะคะแล้วก็เทคนิคการดึงคอเซ็ตให้แน่นนะคะเมื่อเราสานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวคอเซ็ตนะคะไม่มีลายสานที่แน่นอนนะคะคือจะสานยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดทับซ้ายสานทับซ้ายก็ทับซ้ายทั้งแนวนะคะสานทับขวาก็ทับขวาทั้งแนวนะคะจะเสียบลงไปแล้วสานนะคะหรือว่าจะเสียบขึ้นมาแล้วสานนะคะทำได้ทั้งหมดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องทำให้เหมือนกันทั้งแถบเท่านั้นเองนะคะแล้ววิธีการดึงนะคะก็คือสานเสร็จแล้วนะคะสายมันจะไขว้เป็นคู่กันใช่ไหมคะยันตัวเจ้าสาวไว้นะคะดึงทีละคู่ดึงนะคะดึงค่อยๆไล่ไปนะคะไล่ไปจนถึงด้านล่างนะคะสายก็จะออกมาเรียงสวยนะคะแล้วเวลาที่สานเรียบร้อยแล้วก็มัดเป็นโบแล้วเสียบเข้าไปในกระโปรงนะคะไม่ได้ปล่อยออกมาด้านนอกนะคะแล้วถ้าคุณชอบเทคนิคการแก้ชุดของคุณวุ้นนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram LINE และ LINE @นะคะมัลลิกาไทยเดรสและยังมี Twitter มัลลิกาเฮาส์และหมายเลขโทรศัพท์0804548858สามารถโทรเข้ามาปรึกษาการแก้ชุดวิธีการแก้ชุดวิธีการเลือกซื้อชุดแต่งงานแล้วก็เลือกซื้อชุดลาตีได้นะคะปรึกษาฟรีค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊าย